สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับพาทุกท่านมาพบกับการปรับปรุงทางเท้าริมถนนเพลินจิตตั้งแต่ในช่วงของแยกราชประสงค์ถึงทางรถไฟสายท่าเรือในพื้นที่เขตปทุมวันครับซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามาให้เห็นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรื้อกระเบื้องทางเท้าของเก่าออกไปรวมไปถึงในส่วนของการทำขอบคันหินริมทางตอนนี้ก็เลยมีมาเห็นหลายจุดเลยครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนสกายวอล์กด้านหน้าก็คือแยกราชประสงค์ซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันของถนนราชดำริถนนพระรามที่1รวมไปถึงถนนเพลินจิตครับบริเวณหัวมุมแยกราชประสงค์จุดนี้ก็เป็นที่ตั้งของศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณส่วนด้านนี้นะครับถนนราชดำริถ้าตรงขึ้นไปก็จะไปทางแยกสารแดงไปทางสวนลุมพินีครับด้านหน้าจุดนั้นก็จะไปทางฝั่งของถนนพระรามที่1ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลตำรวจส่วนด้านนี้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นที่ตั้งของถนนราชดำริเป็นเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีราชดำริตรงไปทางนู่นเลยครับประตูน้ำนี่ก็คือแนวเส้นทางที่ผมจะเดินในวันนี้นะครับตามแนวเส้นสีแดงตั้งแต่จุด A บริเวณแยกราชประสงค์ไปถึงจุด B นู่นเลยครับตรงใกล้ๆกับในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานครก่อนถึงทางรถไฟสายท่าเรือครับยังไงเรามาเดินชมบรรยากาศกันเลยครับเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับผมเองก็มีโอกาสมาถ่ายทางเท้าบริเวณเพลินจิตที่นี่ไปแล้ว1ครั้งต้องบอกกันนะครับว่ามีทางเท้าที่ชำรุดค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับขนาดย่านนี้ผมว่าอยู่ใจกลางเมืองนะแต่ทางเท้าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรตอนนี้ผมเห็นว่ามีการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณนี้ส่วนตัวผมรู้สึกดีใจมากเลยครับสำหรับโครงการดำเนินการปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงทางรถไฟสายท่าเรือพื้นที่เขตปทุมวันเริ่มสัญญาในวันที่21กันยายน2566ถึงวันที่18มีนาคม2567ก็คือจะเสร็จในปีหน้านะครับระยะเวลาในการดำเนินการจะอยู่ที่180วันงบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้นจะอยู่ที่ 18,333,870 บาทผู้ดำเนินงานคือบริษัทวิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่งจำกัดครับจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ก็จะอยู่ด้านข้างกับสถานี BTS ชิดลมซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นทางเท้าของเก่าอยู่นะครับยังไม่มีการเลือกไปแต่ตอนนี้ก็มีคันหินข้างทางนี่เรียกได้ว่ามายาวตลอดแนวนะครับตอนนี้ก็มีในหลายจุดนะครับที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงทางเท้าไม่ว่าจะเป็นถนนเพลินจิตในจุดนี้หรือจะอยู่นู่นนะครับบริเวณถนนราชปารภถนนพระรามที่4รวมไปถึงถนนราชดำริยังไงผมเองก็จะอัปเดตมาให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันในแต่ละถนนนะครับสำหรับการปรับปรุงทางเท้าบนถนนเพลินจิตในจุดนี้ก็จะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้าครับยังไงผมเองอาจจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายปีหรือถ้าใครเห็นว่าจุดไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอยังไงผมไปแน่นอนครับแต่ว่าก็จะทยอยลงกันไปนะโดยรวมแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูในวันที่ผมมาถ่ายในครั้งนี้ความคืบหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของขอบคันหินข้างทางครับยังไงก็อดใจรอกันนะครับผมเชื่อว่าย่านนี้ถ้ามีการปรับปรุงทางเท้าที่ดีจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ในจุดนี้ก็ไม่มีสายสื่อสารที่รกรุงรังนะครับริมถนนเพลินจิตยังไงก็อดใจรอครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนด้านหน้าจุดนี้ถ้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นสถานี BTS เพลินจิตส่วนถัดออกไปก็จะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครและด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของทางรถไฟสายท่าเรือครับสะพานทางด้านหน้าก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของทางรถไฟสายท่าเรือและถนนเพลินจิตก็จะมาสุดอยู่ที่บริเวณนี้ครับส่วนที่เราเลยจากทางรถไฟไปนะครับก็จะเข้าสู่ถนนสุขุมวิท
ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ